เอาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับมากับกรีนเฮลพาร์ทที่3นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็พลาดท่าโดนจัดการไปเพราะว่าเราเล่นไม่ค่อยเป็นแต่วันนี้ผมกลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วนะครับรับรองว่าวันนี้รอดแบบสบายๆอย่างแน่นอน Whoa. สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือระวังไอ้พวกแบบว่าสัตว์มีพิษต่างๆนี่อันตรายมากเลยโอ้โหเอาละเริ่มนะครับฟาร์มกันใหม่เกมนี้มันต้องมีความรู้มันต้องไปหาข้อมูลก่อนเว้ยมันเล่นโง่ๆไม่ได้นะตัวนี้เอาละทำให้มันเป็นไม้เล็กก่อนโอเคผมต้องหาไม้เล็กเยอะๆนี่ตรงนี้ก็มีหลายกิ่งหลายก้อนแล้วก็ผมต้องการหินด้วยว่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อาวุธนะครับชุดแรกนี่ไงหินนะครับเก็บก่อนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอาละทำการคราฟของกันดีกว่าใช้หินนะในการคราฟการประดิษฐ์ผสมกับไม้เอาละต้องลากไปโอเคจัดขวานมาครับขวานเอาสัก2เลยดีกว่าถ้ามีเยอะก็จะยิ่งดีการผลิตแต่ละครั้งก็คือเราจะได้ค่าประสบการณ์นะครับในการผลิตบวก1อ่ะนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนนี่เริ่มฟาร์มกันเลยผมว่าผมต้องมีเชลเตอร์ก่อนผมอยากจะนอนใกล้ๆนะครับแหล่งน้ำตรงนี้ไม่อยากไปไกลนะในช่วงนี้อันนี้ต้นนี้มันมีหัวกล้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือมันไว้แล้วกันผมว่าเราตัดปาล์มแทนดีกว่าเพราะว่าปาล์มนี่ให้ประโยชน์ในการกินอะไรกับเราไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอาคู่เบือออกมาแป๊บหนึ่งนะครับเชลเตอร์เป็นเพิงเล็กวางตรงไหนได้บ้างครับวางนี้ได้อยู่เราต้องวางหันหลังให้แม่น้ำนะครับทุกคนนี่แหละผมจะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราต้องทำการตัดอันนี้ก่อนนี่ต้นปาล์มนะครับสับเลยครับโอเคเหมือนจะได้ค่าประสบการณ์ด้วยดีกว่าเนี่ยจริงด้วยงั้นเอานี่ไม้ทรงครับไปใส่ก่อนอันนี้เป็นไม้กระดานอ๋อได้ไม้กระดานเหรอเส้นใยเฮ้ยได้ของใหม่ๆเพิ่มนะครับอันนี้กิ่งไม้ยาวทำให้เป็นกิ่งไม้สั้นก่อนแล้วกันตรงนี้เรียบร้อยครับส่วนใบนี่เป็นใบปาล์มนะทุกคนเก็บเดี๋ยวเก็บไปกองๆไว้ก่อนเพราะเราน่าจะต้องใส่ซุ้งไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเอากองไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยเอาละแล้วก็ไม้อีกท่อนนึงนี่จริงๆผมกะว่าจะใช้มันผลิตเป็นหอกนะครับแต่เราต้องการเชือกซึ่งเชือกส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนู้นโอเคไปหาเชือกกันดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นซุงนะด้านหน้านี้เดี๋ยวตัดต้นเล็กนี่ก่อนไม้เล็กก่อนนะครับช่วงแรกตัดมาเรียบร้อยสบายแจ๋วเก็บไม้เก็บให้เต็มไว้เลยนะครับอันนี้นะครับแยกก่อนมันจะได้เป็นไม้ชิ้นเล็กโอเคเรียบร้อยเพราะกิ่งไม้ยาวนี่ยังไม่ต้องการมากนะในช่วงนี้ทีนี้ก็เริ่มหาซุงนะครับอันนี้น่าจะได้อยู่มั้งได้ป่าววะโอ้อันนี้มันใหญ่นะมันสับไม่เข้าเลยต้นมันสูงเกินไปครับต้องเอาเล็กกว่านี้หน่อยต้นไหนได้บ้างอ่ะอันนี้ได้ป่าววะนี่ก็พอใหญ่อยู่นะนี่แหละน่าจะได้ซุงดูสับไปลองดูได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับจัดมาเรียบร้อยล่วงแล้วนี่ไงซุงนะครับได้แล้วครับผมโอเคได้กี่ท่อนซุงได้2นะครับก็ใช้แค่2อันเองไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ไงตรงนี้กับตรงนี้เอาละเรียบร้อยทีนี้เอาไม้ยาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไม้เล็กก่อนที่จะเอาไม้ยาวไม้เล็กเก็บไม่ได้แล้วนี่ว่าเอากิ่งไม้ยาวไปเลยแล้วกันนะได้อันเดียวกิ่งไม้ยาวเอาละใส่ครับเรียบร้อยทีนี้ผมก็ต้องแยกให้มันเป็นไม้เล็กกว่าเดิมนะไอ้กิ่งไม้ธรรมดาเนี่ยยังได้อยู่มั้ยได้อยู่นี่ว่าโอเคเก็บไปเลยนะครับตอนนี้มาเยอะๆเลยนี่ได้เรื่อยๆเว้ยเรียบร้อยไอ้ตรงนั้นมันจะใช้เป็นจุดเซฟได้ผมจำได้นะพวกเชลเตอร์ทีนี้อันนี้ได้กิ่งไม้ยาวบ้านน่าจะได้แหละเดี๋ยวขวานมาครับเดี๋ยวขวานต้องผลิตใหม่เพิ่มเติมอย่างเนี้ยเฮ้ยสับดีเฮ้ยสับอย่างนั้นมันช้าโอ้โหอะไรวะเรียบร้อยแต่ว่าได้อยู่นะครับไม่เป็นไรต้องเอามากองไว้ก่อนแล้วก็ลากไปทีเดียวเลยขึ้นมาก่อนนี่ข้างบนยังมีอีกชุดนึงวางไว้นี่ก่อนผลทีเดียวครับขี้เกียจผลหลายรอบสับเลยสับเร็วต้องไวนิดนึงเรียบร้อยโอเคได้กิ่งยาวป่ะอันนี้โอเคได้กิ่งยาวครับเอาไปทีละ2-3กิ่งอันนี้กิ่งเล็กไม่ต้องวิ่งเลยเดี๋ยวต้นกล้วยเนี่ยมันต้องตัดบ้างถ้าไม่ตัดเลยเราไม่มีใบไม้แห้งว่ะใส่ครับใส่ต้องใช้อีกกี่ท่อนวะเนี่ยใช้อีก3นะแล้วก็มีเชือกด้วยงั้นก็เดี๋ยวรอบนี้ก็ไปดูเชือกมาเลยดีกว่านะครับแล้วก็หินยังเหลืออยู่ป่ะเนี่ยเช็คหินแป๊บหินยังเหลืออยู่เอาคราฟก่อน
โอเคแล้วไม้กระดานที่ผมจะเอาไปทำอะไรได้บ้างวะเอาขวานมาเพิ่มอีกหนึ่งอันครับเอาละเรียบร้อยนี่ตัดกิ่งไม้อีก3ท่อนจะขนไปทีเดียวเลยรอบนี้อ่ะ1ต้นตัด3ต้นเลยนะครับข้างหน้าอีกมีอีกตรงนี้ได้อีก2ต้นเอาฟันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาลูกมะพร้าวด้วยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยสามารถที่จะหั่นนะครับเพื่อใช้ในการรองน้ำฝนได้ก่อนที่ฝนมันจะตกนะครับจะมีประโยชน์กับเราได้โอเคเรียบร้อยกิ่งยาวเก็บนะครับด้านนี้อีกชุดหนึ่งครบแล้วสำหรับกิ่งแล้วก็เดี๋ยวเชือกเดี๋ยวมาเอาลืมเชือกเลยลำดับแรกคือเชลเตอร์นี้ต้องเอาก่อนเอาละครับทีนี้ติดตั้งครับผมโอเคข้างล่างด้านนู้นต้องเดินมาใส่ทางฝั่งนี้ไม่งั้นไม่ได้เรียบร้อยที่เหลือเป็นเชือกครับถ้าลงใบไปเลยได้ปะลงใบไม่ได้คือมันต้องตามสเต็ปนะตามขั้นตอนของมันเอาละเดี๋ยวต้องไปหาเชือกนี่ข้างหน้านี้น่าจะมีเขียวๆเนี่ยมาดูดิมีเปล่ามีอยู่อ่ะเก็บไปให้เต็มเลยนะครับฝนจะตกแล้วนี่วาเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ลูกมะพร้าวเลยถ้าได้ลูกมะพร้าวตอนนี้นี่จะเจ๋งมากไอ้พวกไม้เล็กนี่เก็บไม่ได้แล้วทางนี้มีงูปะเนี่ยโดดข้ามมาก่อนเฮ้ยเสียงน่ากลัวมากไอ้งูผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ผมกลัวแมงมุมอะแมงมุมข้างๆมองยากนี่ไงฝนตกแล้วไงไอ้บ้าเอ้ยเสียดายเชือกมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนหน่อยข้างบนนี่ก็ขึ้นได้ครับเดินค่อยๆนะระวังด้วยระวังงูเอาเชือกไปอีกในนี้เอ้ยข้างหน้านี้มีถ้ำเข้าครับจะหลบฝนได้อยู่นะตรงนี้เชือกมีอีกเปล่าเอาละเชือกพอแล้วนะทุกคนไปลงไปเลยแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนวิ่งครับวิ่งเฮ้ยอะไรหล่นลงมาเนี่ยถั่วไม่ทราบชื่อเก็บก่อนเอาละเรียบร้อยนี่ลงข้างล่างเลยเอาให้เสร็จโอ้โหใช้โคตรเยอะเมื่อกี้ผมแบบไม่ได้เก็บมาเยอะขนาดนั้นนี่ต้องไปอีกรอบมึงกันแหละใส่ไปก่อนไม่เป็นไรเหลืออีก1 2 3อีก3อันครับพอป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเกือบพอป่ะโอเคเอาเรียบร้อยพอพอดีแล้วก็ใบปาล์มก็ใช้หลายอันอยู่เมื่อกี้กองไว้ตรงนี้เยอะเก็บเร็วหูยต้องตัดปาล์มอีกหลายต้นอยู่นะเนี่ยนะครับทุกคนเอาต้นไหนดีวะนี่ข้างหน้านี้ได้ปะเนี่ยน่าจะพอได้ใบใหญ่อยู่เฮ้ยตรงนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแต่ไม่เป็นไรเราอย่าให้เสียงมันดังก็พอถ้าเสียงไม่ดังคือได้ครับสับเรียบร้อยเก็บเลยเอาไปหมดโอเคครับได้แค่นี้ครับมันมีลิมิตในการขนอยู่ได้ทีละ6ใบใช่ไหมใส่ครับยัดด้านหน้าให้เกลี้ยงเอาละเรียบร้อยเอาเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวต้องระวังเมื่อกี้มีเสียงประหลาดอยู่ผมคาดว่าอาจจะเป็นงูนะครับโอเคตรงนี้อีกใบหนึ่งขอมาไม่ยากเพราะทรัพยากรมันมีเยอะอยู่พอดีเหลืออีกทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย11ใบครับนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้มีหินนะครับไอหินใหญ่นี่ก็น่าจะใช้แบบทำของประดิษฐ์ได้เดี๋ยวลองกดหินใหญ่นะครับเก็บมาได้ปะลองเก็บมาก่อนอ๋อถ้ากดเก็บมันเป็นหินเล็กเดี๋ยวลืมวิ่งข้างล่างลงไปได้นี่ถ้ากดหยิบธรรมดาจะเป็นอย่างนี้อ๋อมันค้าไม่ได้มันน่าจะใช้ทุบหัวพวกสัตว์แหละผมว่าอ่ะเก็บแยกให้เป็นหินเล็กเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ฟาร์มครับสับไปเดี๋ยวมาเอาโอเคเรียบร้อยลองลงไปดูว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ตรงนี้ปลาเยอะนี่อ๋อมีปลาครับเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้ฟาร์มได้ป่ะเหมือนไม่ได้ครับงั้นเอาตรงนี้แทนแล้วกันนี่สับตรงนี้นี่มีอะไรบ้างใบไม้กองเล็กครับแล้วก็ใบปาล์มเดี๋ยวเก็บไปด้วยเลยไหนๆก็ลงมาแล้วตรงนี้มันเหมาะที่จะลงมาแทงปลาไงพี่น้องเก็บมาให้หมดครับได้แค่นี้อ๋อมันเชื่อมต่อกันได้เดี๋ยวเดินขึ้นลำบากเว้ยเฮ้ยไม่ทำไมขึ้นไม่ได้กระโดดก่อนดิอ๋อแสดงว่าเราลงมาได้แต่ขึ้นไม่ได้หรือไงขึ้นได้ป่ะได้อยู่เมื่อกี้ตอนแรกนี่ว่าขึ้นไม่ได้ต้องกระโดดหน่อยนึงเอาละกำลังจะมืดนะครับในอีกไม่ช้าต้องเสร็จ2รอบเสร็จแน่นอนใส่แล้วจริงๆมันต้องมีที่นอนด้วยนะ
ถ้าเราไม่มีที่นอนรู้สึกว่าเวลาเรานอนตื่นมาเนี่ยจะได้เชื้อโรคนะครับเยอะมากอันนี้กิ่งยาวไว้ก่อนเอาละเดี๋ยวมาเอากิ่งที่เหลือตรงนี้เมื่อกี้ที่ตัดไว้นะครับทุกคนอันนี้เก็บอีกรอบเดียวน่าจะพอแล้วแหละผมว่านะครับมีใบแห้งบ้างบอกว่าใบแห้งไม่มีเลยนะได้แค่นี้วิ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับเชลเตอร์เราจะเสร็จเราจะได้เซฟก่อนอีกใบหนึ่งต้องใส่ด้านหลังลงไปครับอ๋อแล้วมันต้องทับด้วยกิ่งยาวอีกชุดหนึ่งทุกคนเท่านี้ยังไม่พอครับไปเอากิ่งยาวเพิ่มกิ่งยาวอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงกิ่งยาวอันนี้อันหนึ่งมันต้องการอีกอ่ะไม่พอครับแสดงว่าผมต้องตัดเพิ่มสักต้นหนึ่งเดี๋ยวลงอันนี้ไปก่อนนี่เอาต้นนี้เลยตัดต้นนี้เลยอันนี้น่ามีซุงด้วยบอกว่าดูใหญ่ๆลงไปก่อนมีป่ะซุงไม่มีครับมีแต่กิ่งยาวอ่ะเก็บกิ่งยาวมาเรียบร้อยตอนนี้ผมว่าเลือดผมยังโอเคสตามิน่ายังโอเคครับลงกิ่งยาวไปแล้วก็ด้านนี้อีกชุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จก่อนมืดพอดีแล้วก็ดูนี่เราขาดอะไรบ้างยังได้อยู่ครับทุกอย่างเลยครับตอนนี้5โมงครับ46ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวหาของกินก่อนของกินตอนนี้มีกล้วยยังไม่สุกดีเรากินเห็ดก่อนนะครับเห็ดก็จะให้เป็นคาร์โบไฮเดรตได้อ่ะกินไปเรียบร้อยกับถั่วมีไขมันครับแล้วก็กล้วยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วเอากล้วยมาปิ้งได้เปล่าวะไม่แน่ใจส่วนไม้กระดานลองเอามาประดิษฐ์ดูดิทำอะไรได้บ้างผมจะลองผสมผสานดูลากกิ่งไม้เล็กไปออกกลายเป็นสว่านมือใช้แทนเหมือนกับไอ้ไม้ปกติอันเนี้ยนะครับคล้ายๆกันนี่ไงอันนี้ก็เป็นสว่านมือเหมือนกันเรียบร้อยเอาสว่านมือมาก่อนส่วนเส้นใยนี่น่าจะใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงได้แน่นอน 100% แล้วก็ลำดับต่อไปอยากจะได้เป็นที่นอนนะครับที่นอนมีใบตองกับใบปาล์มครับผมเอาเป็นใบปาล์มเหมือนเดิมถ้าเราวางนอนในนี้ได้เลยป่ะอ๋อนอนในนี้เลยก็ได้จะได้ไม่เปียกนี่ว่าแจ๋ว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 คือเดี๋ยวเราต้องก่อไฟไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าก่อไฟมันก็ตอนนี้กำลังมืดอยู่เลยว่ะทำไงดีวะผมรู้แล้วผมทำไงดีถ้ามันมืดอย่างนี้ผมใช้เกมฟิลเตอร์ของ Nvidia ช่วยได้ครับ wow. มันมีไบเนตเนี่ยนี่โอ้โหสว่างเลยครับพี่น้องสุดไปเลยครับตอนนี้แจ๋วยังกันเล่นกับตอนกลางวันเลย เรามีตัวช่วยกลัวอะไรวะเล่นง่ายแล้วทีนี้ไม่ต้องมารอนะฮะในส่วนของตอนกลางวันผมจัดได้เลยเอาอันนี้มันไม่ให้ใบปาล์มนี่ว่าต้องใหญ่กว่านั้นครับต้องเอาข้างบนนี้มาต้นนี้ดีกว่านี่ต้นนี้ได้แน่นอนโอเคผมแบบบางทีเดินเข้ามาเนี่ยผมต้องย่องๆเพราะผมเสียวงูมากเอาละโอเคเรียบร้อยเก็บได้ทีละ6ใบครับเก็บมาไม้หมดโอ้ฝนตกแล้วเว้ยยิ่งฝนตกเนี่ยดูเหมือนภาพจะยิ่งสวยงามมากขึ้นว่ะโอ้โหเป็นกลางคืนที่สวยงามงั้นเดี๋ยวเวลามันกลางคืนเราก็จะปรับนะครับในส่วนของ Nvidia ช่วยแล้วกันนะช่วยเราได้มากลงไปคนดูก็จะมองเห็นชัดเจนมากขึ้นสุดยอดใบปาล์มเพิ่มครับตรงนี้มันก็ยังเหลืออยู่นี่หว่าเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยจำได้ว่ายังเก็บไปไม่หมดน่าจะเหลืออยู่บางส่วนนี่ได้อยู่กี่ใบ5ใบก็พอแล้วนี่เพียบไปครับเราเห็นความเปียกช่ำของใบไม้นี่ไหมโคตรอลังลงไปเลยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวบันทึกเกมก่อนรอบหนึ่งกันพลาดเราเซฟทับไปเลยแต่พอตอนกลางวันเราต้องปรับกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงมันก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันสว่างเกินไปมันจะจ้าแน่นอนสำหรับตอนกลางวันเดี๋ยวผมตัดต้นกล้วยนี้อันกล้วยนี้ไม่เอาไว้อันนี้เอาออกก่อนสับเลยสับมาโอ้เริ่มมีเสียงมาลงแมลงร้องกันมากแล้วนะตอนนี้ใบกล้วยเราจะเก็บไปกองทางฝั่งนู้นเอาไว้ก่อนเผื่อเราใช้ในอนาคตนี่มีใบแห้งด้วยใบแห้งเก็บทีหลังครับเอาละผมจะกองเอาไว้ด้านนี้ริมนี้แหละลงไปเรียบร้อยนี่มาเก็บใบแห้งต่อครับเอามาใบแห้งจริงๆเรายังมีพลังงานมากพอที่เราจะไปสำรวจในถ้ำดูนะครับตอนนี้ทุกคนข้างบนมีถ้ำอยู่เมื่อกี้เข้าไปดูกันดีกว่าเว้ยและนี่อะไรวะลองดูดิเราเป็นนักสำรวจเราต้องสำรวจให้หมดอันนี้เหมือนจะได้ใบไม้กองเล็กไปต่อเข้าด้านใน
แล้วก็เดี๋ยวก่อนเข้าขอเชือกด้วยอยากจะผลิตเป็นหอกเป็นมีดนะครับมาเพิ่มเติมเก็บมาก่อนอุ้ยได้หลายอันอยู่นี่ว่าเชือกนี้เก็บมาให้หมดแสดงว่าต้นนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้เก็บเนี่ยเอามาอีกอันนึงครับได้อยู่เรียบร้อยโอเคเข้าถ้ำกันเลยเดี๋ยวลองอุ้ยเฮ้ยอันไหนโอ้อีกัวหน้าเหรอตกกระจายหมดเดี๋ยวขอตัดกิ่งไม้ยาวอีกสักกิ่งนึงจำได้ว่าใช้กิ่งไม้ยาวด้วยขับเลยครับขับเลยจะได้เปลี่ยนเป็นหอกได้เอามาหยิบมานี่ก่อนเดี๋ยวเข้ามาประดิษฐ์ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับเอาเสือกโยนอีกไอ้บ้าอ๋อต้องทำแบบนี้คลิกขวาก่อนงงจริงกูเอากิ่งไม้ใหญ่ไม่ต้องใช้เหรอกิ่งไม้เล็กเหรออ๋อกิ่งไม้เล็กแล้วก็เชือกไม่ใช่เหรออันนี้นะครับหอกสี่ง่ามแจ๋วเรียบร้อยทีนี้ประดิษฐ์มีดรู้สึกว่าจะต้องใช้หินนะครับแล้วก็เชือกเดี๋ยวหินอยู่นี่โอเคอีกอย่างนึงน่าจะเป็นไม้ธรรมดาเฮ้ยไม้ธรรมดาไม่ใช่กิ่งเล็กอ๋อกิ่งเล็ก2ตอนนี้อุปกรณ์ครบแล้วครับวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้หินอ๋อหินอันนี้รู้สึกว่าจะพัฒนามากกว่าหินปกตินะครับทำให้ขวานดีขึ้นหรือเปล่าวะดีแหละลองประดิษฐ์ดูครับกับไม้อันนี้โอเคแล้วก็เชือกว้าวเป็นขวานนะครับอัคนี wow. สุดยอดแจ๋วแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องทิ้งของเก่านะที่เรามีไปก่อนก็คือเนี่ยสองอันนี้เลือกเอาทิ้งอันไหนก็ได้แล้วก็เอานี้มาใส่แทนครับเรียบร้อยครับผมโหขวานเท่ขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้เดี๋ยวหอกไล่ตัวนะครับกิ้งก่ากินกันดีกว่าเว้ยไปไหนแล้ววะน่าจะหาแทงมันยากผมว่าผมไปแทงปลาก่อนดีกว่านะแทงปลาเก็บไว้เป็นอาหารนะครับของเราแต่จริงวันนี้น่านอนนะนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวนอนหลับดูแล้วก็เช็คดูว่ามันจะเป็นไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเราเลือกที่จะตื่นเวลาได้นี่หว่าอ๋อแต่ถ้านอนเยอะรู้สึกว่าเลือดจะลดครับตื่น 4:52 ครับผมตอนนี้ค่อนข้างมืดกว่าเดิมอีกว่าแต่มันมืดมันก็ไม่แปลกเพราะว่าความสมจริงนะครับมาเป็นอันดับ1ปลานี่ไงปลาตัวเล็กนี่มันจะได้เหรอเดี๋ยวลองดูครับลองดูเสียบครับได้ป่ะครับไม่ได้ว่ะมันต้องใหญ่กว่านั้นถ้าเรายืนบนใบบัวเนี่ยได้อยู่นะได้ไหมเอาไม่ได้แล้วเหรอวันก่อนกูยืนได้อยู่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปหาไอ้นี่ก่อนนะครับพวกมะพร้าวครับผมเอาละแล้วก็ใบไม้แห้งเก็บมาเรียบร้อยไปเดินทางต่อฝั่งนู้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมะพร้าวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ไม้ที่ผมเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เอามาคราฟของแล้วเก็บได้ละทีนี้ไปครับด้านนู้นต่อโดดข้ามมาวิ่งเลยวิ่งเลยหินหินเล็กเก็บได้เก็บไว้เยอะๆครับมะพร้าวต้องมองหาให้ดีแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่เราโดนแมงมุมดีไงแมงมุมครับจิ้มดิครับผมมึงตายเปล่าตายแล้วอ่ะเก็บไว้ก่อนครับไม่รู้ว่ามันเอามาทำอะไรกินได้บ้างนะไอ้แมงมุมวันนี้ส่วนทางด้านนี้มีเชือกครับผมอยากได้งูหางกระดิ่งไปแดกวันนี้ น่าจะอร่อยหาไม่เจอสักทีนี่ไงใช่ป่ะข้างหน้าเนี้ยชัวร์เลยมึงใช่ครับใช่ครับทุกคนสั่นหางยิกอยู่เนี่ยสัตว์ไปดิโดนเปล่าไม่โดนเหรออะไรวะเอาใหม่เสียงนิ่งเลยครับตอนนี้เก็บเลยงูหางกระดิ่งได้แล้วมึงอาหารวันนี้โปรตีนล้วนๆสุดยอดได้มานี่แหละนะครับประสบการณ์จะสอนให้เราเอาชีวิตรอดได้เดี๋ยวหาลูกมะพร้าวก่อนบางทีผมอาจจะเดินผ่านไปแล้วก็ได้แต่ว่าไม่ทันสังเกตหรือเปล่าวะไม่แน่งั้นเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างก่อนลูกมะพร้าวฝั่งนู้นเหลืองๆนั่นเองพวกยานี่หว่าเดี๋ยวยาให้เก็บต้องการมะพร้าวมากกว่ามะพร้าวหาไม่เจออันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าจะกินได้เดี๋ยวรอครับร้อยเป้าตรงครับจอดร้อยครับโดนครับไม่ตายเหรอมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวอีกสักทีนึงน่าจะอยู่ครับรออีกทีนึงครับเอ้าทำไมมันรอดอ่ะตามทันปะเนี่ยทันอยู่เสียบตายไหมตายตัวนิ่มครับเนื้อตัวนิ่มเนี่ยน่าจะอร่อยน่าดู
ผมว่าโปรตีนต้องมหาศาลอยู่แล้วอันนี้เรียบร้อยอาหารเพียบวันนี้เก็บเห็ดไปด้วยอันนี้ไว้กินยามฉุกเฉินแล้วกันเฮ้ยเจอหนูตายครับมาจากไหนวะไอ้หนูตัวนี้โดนงูป่ะอาจจะโดนงูฉกทิ้งไว้ครับไม่แน่โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลานะครับอาหารเย็นแล้วมะพงมะพร้าวไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อไฟก่อนถ้าเราก่อไฟในเต็นท์อย่างนี้มันจะแบบว่าไหม้บอกวะคือผมไม่แน่ใจนะอันนี้เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงแคมป์ไฟนะครับผมจะลงแคมป์ไฟไว้แบบจุดที่ไม่น่าจะโดนฝนนะครับตรงนี้ได้แล้วแล้วก็มานั่งปั่นไฟกันดีกว่าโอเคอุปกรณ์ปั่นไฟอยู่นี่กดใช้เรียบร้อยแล้วก็นี่เส้นใยอันนี้น่าจะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ผมว่านี่ไงแจ๋วมาเร็ว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 วันนี้สุดจริงเว้ยเล่นได้ดีเรียบร้อยเนื้อมาครับเนื้อตอนนี้มีเนื้อตัวนี้มั้งครับกับเนื้องูหางกระดิ่งใส่ไปเลยครับไอ้พวกนี้มันย่างได้ป่าววะย่างได้ทีละสองอย่างครับแล้วก็งูนี่ก็น่าเอามาย่างกินมีเวลาเน่านะครับประมาณ1วันนะโอเครอเนื้อก่อนระหว่างรอเนื้อนี่ขอแทงปลาหน่อยนั่นไงปลาตัวใหญ่มากแต่คือเราต้องย่องเข้าไปแทงครับเดี๋ยวก่อนมันค่อนข้างที่จะแทงลำบากมันไม่เข้ามาให้แทงเลยถ้าลงไปลึกๆได้ป่าววะลงไปลึกๆก็ไม่ได้เฮ้ยมีอันนี้หอยทากหอยทากปริศนาเฮ้ยมาแล้วตีแน่โดนได้เท่าหนึ่งสุดยอดเข้ามาเองเว้ยเข้ามาก็โดนดีครับอยู่ตรงเนี้ยรอดง่ายสบายมีอีกสักตัวไหมไกลๆนู้นเดี๋ยวลองว่ายน้ำไปดูหน่อยดิมีอะไรบ้างวะเหมือนมันมีน้ำตกอะทุกคนในน้ำอันตรายไหมไม่อันตรายไม่มีปิรันย่าครับปลอดภัยมาดูหน่อยตรงนี้มีใบปาล์มครับไม่ต้องเอาไปครับผมว่าเหมือนผมจะได้ยินเสียงแมงมุมอยู่ในเนี้ยแต่เราต้องรอให้มันแสดงตัวก่อนส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองมาดูในน้ำตกนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างน้ำตกไม่น่ามีอะไรเข้าไม่ได้สำรวจด้านต่อไปอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บหินใหญ่ให้เป็นหินเล็กคุณรู้มีแมลงอะไรวะเดี๋ยวนะผมสงสัยว่าด้านนู้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยมีรังนกด้วยเหรอเดี๋ยวรังนกมีอะไรบ้างอะอยู่ไหนอะรังนกอ๋อรังนกน่าจะใช้เป็นแบบเชื้อเพลิงครับได้ในการปั่นไฟโอ้ตรงนี้รังผึ้งวะเนี่ยเข้าไปดูโอ้ย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 อุ้ยจริงด้วยว่าเอ้ยเป็นผื่นเลยซวยเลยกูความอยากรู้อยากเห็นครับโดนแล้วกลับก่อนรักษาแผลไงวะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไล่พึ่งเนี่ยในชีวิตจริงมันก็หายได้เองนะแต่ในเกมนี่ดีเอาไงอะสำรวจตัวเองแป๊บตรงไหนเมื่อกี้กูโดนต่อยตรงไหนเนี่ยอันนี้ปลอดภัยครับฝั่งนี้ป่ะฝั่งนี้ยังได้อยู่ที่ขากูโอ้โหที่ขาเพียบเลยรักษาแผลผุพองไงเนี่ยปิงเกาะมีปิงด้วยโอ้โหหลายตัวดีกว่าตอนนี้ปัญหาคือแผลผุพองตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนเอาละหาอะไรกินก่อนดีกว่ามีอะไรกินบ้างเนื้อเราสุกหรือยังวะตอนนี้เหมือนจะยังไม่สุกอันนึงกินอันนี้ก่อนแล้วกันสุกยากมากเลยไอ้นั่นน่าจะเป็นเนื้อตัวนี้มั้งครับโอ้แล้วก็ปาล์มกรครับเอามันย่างไม่ได้มันต้องแล่ก่อนบอกว่ามันมีกฎเก็บลองดูก่อนกฎเก็บเป็นไงบ้างเขาบอกว่าให้วางยาที่แผลเดี๋ยวดูเมื่อกี้เนื้ออ๋อนี่ไงเนื้อปลามังกรต้องแยกอย่างนี้ครับก็จะได้เนื้อที่สามารถเอาไปใส่ในนู้นได้กินก่อนกินแล้วเลือดจะเพิ่มนี่ว่าเหลือเนื้อตัวนิ่มเดี๋ยวพอสุกก็กินต่อเลยสุกแล้วลองดูนะครับกินครับเป็นไงนะเลือดเพิ่มอันนี้อะไรวะกระพริบเนี่ยไปได้โปรตีนได้อะไรเพียบเลยนี่ว่าไฟดับแล้วครับแต่ว่าวันนี้เรารอดได้แบบสบายมากเดี๋ยวผมต้องไปหาใบที่ผลิตนะครับแบนเดจก่อนเพื่อที่จะดูว่าสามารถรักษาไอ้แผลผื่นคันได้หรือเปล่าแต่จริงแล้วผื่นคันมันต้องทายานะด้วยอย่างอื่นมันไม่ต้องใช้แบนเดจหรอกมาหาใบโบเนเรียปกติมันขึ้นแถวเนี้ยรอบนี้ดันมาไม่เจออีกโถยมันแรนดอมอ่ะเชือกก่อนแล้วกันเอามาเชือกนี่เราสามารถเก็บได้สูงสุดกี่เส้นวะน่าจะได้เยอะแหละเป็น10แล้วผมว่าเอาละเรียบร้อยแล้วก็ด้านหน้าใบม่วงครับ
เฮ้ยเสียงคนปลามีเสียงคนปลาครับใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวเอานี่ก่อนยาครับเจอแล้วเจอยาแล้วตีไงตีไงได้ปะวะไม่น่าได้สับอันนี้ก่อนสับอันนี้ก่อนเอ้วหิวน้ำมากเลยดันไม่มีลูกมะพร้าวถ้ามีลูกมะพร้าวโอเคอยู่นี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนมันนะครับเป็นยาประดิษฐ์ก่อนลองดูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเราจะลากใส่แผลของเราที่ขาตรงนี้นะครับลองดูดิได้บอกว่าไม่ได้โอ้โหเสียดายไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราป่าวะผมว่ามันอยู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมาดูใบสีม่วงนี่ก่อนเพื่ออาจจะรักษาพิษงูได้นะครับตรงนี้ดอกไม้ไม่ทราบชื่อแต่ว่าคือเหมือนมันจะเต็มแล้วเก็บของไม่ได้แล้วเหรออ๋อยังเก็บได้อยู่นี่อ๋อมันทำลายได้อย่างเดียวครับไม่รู้อะไรมันทำไมมันให้ทำลายวะแทนที่มันจะเอามาคราฟของเชื่อไปก่อนเก็บไม่ได้ละโอเคเต็มเดี๋ยวลองไปดูหน่อยคนป่ามันมาทำอะไรมันมาร้องเพลงอะไรแถวนี้มีกี่ตัวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นนกป่าวะหยิบไปดิหยิบได้ป่ะกระเป๋าเต็มครับหยิบไม่ได้เฮ้ยมันอยู่แค่คนเดียวเองนี่ใช่ไหมอ๋อด้านนู้นมีอีกแค่บอกว่าเฮ้ยด้านนู้นมันต้นมะพร้าวนี่มีคนเดียวมีคนเดียวหลบครับหลบโอ้เห็นกูอีกไอ้บ้าเดี๋ยวเสียบเลยเสียบเลยแล้วกันเสียบต้องสู้แล้วต้องสู้แล้วจังหวะนี้ตีเนี่ยมาเด้เอาเด้มีโยกหลบด้วยครับโยกเหรอเรียบร้อยหืมเขาคือนักรบวาลาฮาครับโอ้โหแทะเนื้อคนวันนี้เปลี่ยนมากินเนื้อคนได้แต่ไอเรื่องผื่นคันนี่ค่อนข้างจะลำบากอุ๊บกระดูกกระเป๋าเต็มอะเสียดายว่ะเอาล่ะตอนนี้เมื่อกี้นะครับเรามีบาดแผลเดี๋ยวเราต้องรีบรักษาครับเราไปสู้กับมันได้แผลเลยกูพันแผลก่อนโอเคหมดยังวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเช็คส่วนอื่นด้วยครับเผื่อจะอยู่ที่ขาที่อะไรอีกที่ขาผื่นหายแล้วผื่นหายเองได้เรียบร้อยครับทุกคนโอเคทุกคนครับก็เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงชื่นชอบฝากกดไลค์กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ